ทางพาร์ลิเมนต์นะคะหรือว่าสภาแขวนนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งแรกเลยในประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศมาเลเซียเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับการเลือกตั้งประเทศมาเลเซียที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generationไม่มีพรรคแนวร่วมไหนที่สามารถได้เสียงข้างมากในสภาไปมากเพียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลของพรรคแนวร่วมพรรคเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพรรคแนวร่วมต่างๆก็มีการเจรจากันค่ะเพื่อที่จะทำการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาแต่ดูเหมือนเวลานี้การเจรจาก็อาจจะไม่ได้เป็นผลดีอย่างที่บางคนคาดคิดด้วยเป็นเพราะอะไรเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังไปพร้อมๆกันนะคะเรียกว่าการเมืองของประเทศมาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศค่ะที่การค่อนข้างวุ่นวายนะคะแล้วก็ในระยะเวลาเพียงแค่4-5ปีที่ผ่านมามีนายกรัฐมนตรีไปแล้วเนี่ยนะคะอย่างน้อยเนี่ย4คนด้วยกันวันนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่าในวันพรุ่งนี้นะคะจะได้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าอะไรที่จะเป็นคนที่5ในรอบ5ปีนะคะมาดูกันค่ะสำหรับการเลือกตั้งเมื่อวันนี้ที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นการเลือกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเนี่ย220ที่นั่งนั่นหมายความว่าพรรคไหนที่จะต้องการจะตั้งสภาขึ้นมานะคะที่จะได้ครองรัฐบาลนะคะจะตั้งรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยต้องได้เสียงข้างมากในสภาก็คือ112ที่นั่งแต่ปรากฏว่าทั้ง3แนวร่วมนี้ไม่มีใครได้เสียงข้างมากไปเลยนะคะเริ่มต้นที่แนวร่วมแรกปากตันฮารปันได้ยินชื่อค่อนข้างบ่อยนะคะก็ประกอบไปด้วย DAP PKR People's Justice Party นะคะของดร.มหาเธร โมฮัมหมัดด้วยนะคะแล้วก็มนอาอัมนานะคะรวมไปถึง UPKO ปากตันฮารปันซึ่งมีหัวหน้าแกนนำนะคะแกนนำของปากตันฮารปันก็คืออันวาอิบราฮิมได้ไปเพียงแค่82ที่นั่งในสภาเท่านั้นนะคะส่วนเปริกาตันเนซองแนวนะคะหรือว่า PN ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาโดยอดีตนายกรัฐมนตรีมูยิตินยัตซินนะคะก็ประกอบไปด้วยพรรคปาสนะคะหรือว่า PAS Pan Islamic Party รวมไปถึงเบอร์ซาตูปาเปริกาตันเนเซียงแนว PN เนี่ยได้ไป79ที่นั่งเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งแนวร่วมที่ต้องการที่นั่งมากๆเพื่อจัดตั้งรัฐบาลอย่างเบริซานนาเซียงแนวนะคะหรือว่า BN ปรากฏว่าได้ไป30ที่นั่งเท่านั้นเองนะคะซึ่งแกนนำของบริซานนาเซียงแนวตอนนี้ก็คือซาฮิดฮามิดีนะคะเป็นความพ่ายแพ้อย่างใหญ่หลวงเลยของบาริซานนาซองแนวนะคะบาริซานเนี่ยมีพรรคร่วมอะไรบ้างหลักๆ ก็คืออัมโนของอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักจำได้ใช่ไหมคะอัมโนครั้งนี้ได้ไปเพียงแค่26ที่นั่งนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ในปี2018เนี่ย BN นะคะบาริซานนาซองแนวเนี่ยได้ที่นั่งในสภาไปมากถึง79ที่นั่งครั้งนี้เหลือแค่ประมาณ30ที่นั่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าอาจจะเกิดจากการที่ประชาชนเนี่ยไม่ค่อยจะพอใจนักกรณีที่อดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักเนี่ยถูกตัดสินในคดีคอร์รัปชันไป 1MDB นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้ก็คืออันวาอิบราฮิมต้องการมากๆนะคะที่จะจัดตั้งรัฐบาลในปีนี้เขากำลังไปเจรจากับซาฮิดฮามิดีของ BN อยู่ปรากฏล่าสุดนี้เพิ่งจะมีรายงานออกมาจากลูกสาวของนายฮามิดีนะคะบอกว่าฮามิดียอมที่จะถูกพรรคอัมโนขับไล่ออกมากกว่าที่จะไปจับมือกับทางปากตันฮารปันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นไม่ใช่งานง่ายนะคะสำหรับอันวาอิบราฮิมที่จะไปจับมือกับพรรคร่วมพรรคอื่นๆเพื่อจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นในเวลานี้ก็เลยกลายเป็นสภาแขวนหรือที่เรียกกันว่าฮังพาร์ลิเมนต์นั่นเองเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองของมาเลเซียต่อไปนี้ต้องมีการแลกม้ากันแล้วนะคะในหมู่พรรคการเมืองแบ่งเค้กกันแล้วค่ะใครจะได้เค้กก้อนโตก้อนไหนไปตอนนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าหัวหน้าแนวร่วมปากตันฮารปันอย่างอันวาอิบราฮิมพยายามที่จะเจรจากับบาริซานนาซองแนวหรือว่า BN เพื่อที่จะจับมือการตั้งรัฐบาลขึ้นมาให้ได้นะคะแต่ว่าฮามิดซาฮิดฮามิดีเนี่ยก็ดูเหมือนอาจจะไม่เอาด้วยนะคะต้องรอดูว่าทางแกนนำของอัมโนจะเอาอย่างไรกับเรื่องนี้ขณะเดียวกันเนี่ยทางอันวาก็เปิดเผยในวันนี้ว่ามีการหารือดูเหมือนการหารือจะเป็นไปในทิศทางที่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่เขาบอกเอาไว้ในวันนี้นะคะแต่ว่าล่าสุดลูกสาวของซาฮิดฮามิดีกลับออกมาบอกว่าฮามิดีพร้อมจะถูกไล่ออกจากอัมโนแทนที่จะไปจับมือกับปากตันฮารปันนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่น่าจับตามากๆสำหรับการเมืองของมาเลเซียในเวลานี้นะคะว่าท้ายที่สุดแล้วจะสามารถจับมือกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาได้หรือไม่แต่ว่าอย่างไรก็ตามหนึ่งในบุคคลที่ดูเหมือน
เส้นทางการเมืองของเขาจะสิ้นสุดลงแล้วคงจะหนีไม่พ้นคนนี้แล้วก็ไม่พูดถึงเขาไม่ได้นะคะนั่นก็คืออดีตนายกรัฐมนตรี2สมัยดร.มหาเทโมฮัมหมัดอายุไม่น้อยแล้วนะคะ97ปีด้วยกันปรากฏว่าพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะพ่ายแพ้ไปเพราะฉะนั้นเส้นทางทางการเมืองตลอดระยะเวลา50กว่าปีที่ไม่เคยแพ้มาเลยนะคะครั้งนี้ถือว่าสิ้นสุดแล้วค่อนข้างแน่ชัดแล้วนะคะเพราะว่าอายุเนี่ยก็97ปีเข้าไปแล้วค่ะดร.มหาเทโมฮัมหมัดนะคะต้องสูญเสียที่นั่งในสภาไปแล้วก็กลายเป็นความพ่ายแพ้ครั้งแรกในเส้นทางการเมืองมากกว่า50ปีของเขานะคะซึ่งดร.มหาเทเนี่ยก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรี2สมัยอายุอนามเนี่ย97ปีหลังจากที่ประชาชนในลังกาวีนะคะก็ไม่ได้โหวตให้กับดร.มหาเทไปแต่ว่าโหวตให้ตัวแทนจากเปริกาตันนาซิองแนวเข้าไปสู่สภาแทนนะคะสำหรับดร.มหาเทเนี่ยได้คะแนนโหวตจากประชาชนไปเพียงแค่ประมาณ 4,566 คะแนนนะคะซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพียงแค่ประมาณ 6.8% ซึ่งน้อยกว่า 12.5% นะคะซึ่งเป็นเทรชโฮลด์ที่กำหนดเอาไว้ว่าจะไม่จะสามารถคงไว้ในฐานะผู้สมัครเลือกตั้งได้นะครับเพราะฉะนั้นได้น้อยกว่าเทรชโฮลด์ที่ตั้งเอาไว้ทีนี้ลูกชายของเขาก็พ่ายแพ้ให้กับผู้ตัวแทนจากพรรคเปริกาตันนาซิองแนวด้วยเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันนะคะสำนักพระราชวังมาเลเซียประกาศในวันนี้นะคะว่าสำนักพระราชวังได้ขอให้พรรคร่วมรัฐบาลมาเลเซียส่งรายชื่อบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีภายในเวลาบ่าย2โมงของวันอังคารค่ะจากเดิมเนี่ยต้องส่งบ่าย2โมงวันนี้นะคะสำหรับรายชื่อของบุคคลที่จะได้รับการเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีก็ขยายเวลารอให้มูยิดินยัตซินอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็ประธานกลุ่มปริกาตันนาซิองแนวที่มีเบอร์สตูแล้วก็พัดปาสที่เคร่งอิสลามนะคะเป็นแกนนำแล้วก็ต้องดูว่าอันวาอิบราฮิมประธานกลุ่มปากาตันฮารปันแล้วก็ฝ่ายค้านที่เป็นฝ่ายค้านและประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติเนี่ยเขาจะสามารถเจรจาเพื่อจะตั้งรัฐบาลผสมขึ้นมาได้หรือไม่อย่างไรนะคะก็เลยกลายเป็นอีกครั้งที่กษัตริย์ของมาเลเซียต้องเข้าไปมีบทบาทในการจัดตั้งรัฐบาลจริงๆตามธรรมเนียมแล้วต้องเสนอชื่อวันนี้อันนี้ก็ต้องเลื่อนออกไป1วันรอดูพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรไม่รู้นะคะไม่มีใครคาดเดาได้แต่ที่แน่ๆค่าเงินของมาเลเซียดิ่งลงในทันทีเลยนะคะเพราะว่าบรรดานักลงทุนเองก็ไม่ค่อยจะไว้ใจแสดงความกังวลเรื่องของความมีเสถียรภาพของการเงินของประเทศมาเลเซียทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยนะคะว่าโอ้โห5ปีที่ผ่านมามีนายกรัฐมนตรีรวมแล้ว4คนด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็น่าจะค่อนข้างชัดเจนขึ้นมาว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่5ของประเทศมาเลเซียนะคะ5ปี4คนมีใครบ้างนาจิบราซักค่ะตั้งแต่ปี2013ถึง2018นะคะแล้วก็ในเวลานี้เนี่ยก็ถูกแจ้งข้อหาอยู่นะคะในเรื่องของการทุจริตโครงการ1 MDB นั่นเองนะคะในข้อหาการคอร์รัปชันนะต่อมาเป็นดร.มหาเทโมฮัมหมัดค่ะปี2018ถึง2020นะคะถัดมาก็คือมูยิดดินยัตซิน2020ถึง2021แล้วก็ล่าสุดอิสมาอิลซาบรียาคอบ2021ถึง2022ส่วนคนถัดไปเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะเป็นหน้าไหนอันวาอิบราฮิมอย่างที่เขาต้องการหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามกันดูนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ TN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในทุกๆช่องทางของ TN ช่อง16ด้วยนะคะและคุณจะไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ